เข้าหลามกะลาครับเดี๋ยวลองดูครับเท่าไหร่ครับแล้วแต่ค่ะผมหนึ่งเข้าหลามกะลามาครับผมชื่อขนมแปลกหนองบัวมาดูข้าวหลามกะลาครับซื้อมาจากชุมชนหนองบัวครับก็คิดค้นกันไปเรื่อยนะครับแทนที่จะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่จะอยู่ในกะลามะพร้าวครับนี้เป็นหน้าถั่วดำนะฮะนี่ครับข้าวหลามกะลาผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับซื้อมาอันนี้25บาทครับชิมดูว่าจะเป็นยังไงก็อร่อยดีนะถั่วดำนี่มันมากเลยผมกินไปแล้วมันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีเยื่อไผ่นะเหมือนกับที่ใส่ไม้ไผ่แล้วก็ตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะแน่นนะครับจะแน่นหนึบนะแน่นหนึบมากกว่าในข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ครับอร่อยแต่ว่าเนื้อข้าวเหนียวจะแน่นนะแต่บางคนก็ชอบกินข้าวเหนียวแน่นๆก็แปลกดีครับข้าวหลามกะลาครับผมนะครับชุมชนขนมแปลกจันทบุรีครับที่หนองบัวนะฮะแปลกจริงๆครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ